จะมาทดสอบชุดคอนโทรลที่ได้มาใหม่นะครับตัวนี้เลยเป็นรีโมทคอนโทรลพร้อมตัวรับสัญญาณตัวรับตัวส่งนะครับ4 channel นะครับตัวนี้เลยกล่องก็จะนี่ครับตัวนี้ 4 channel พร้อมตัวรับสัญญาณก็เดี๋ยวมาต่อทดสอบกันดูแล้วก็ให้สั่งตัวนี้มาด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสปีดคอนโทรลแบบเริ่มต้นเลยนะครับไม่กี่บาทหลักร้อยเท่านั้นนะครับก็จะตัวนี้พิเศษก็คือมันจะมีเบรกนะครับกดด้านหน้าปุ๊บถ้ากดถอยหลังปุ๊บมันจะเป็นเบรกก่อนนะครับแล้วถึงจะถอยหลังจริงๆเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับอันนี้วิธีการต่อมาคู่มือให้ก็จะเป็นแบบนี้เลย Channel 1ก็จะต่อที่ตัวเซอร์โวนะครับ Channel 2ก็จะไปต่อ Speed Control Speed Control ก็จะมีไปมอเตอร์ต่อแบตเตอรี่แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับประมาณนี้เลยไม่ยากเดี๋ยวลองต่อดูก็เรามีแบต 7.4 โวลต์นะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นขั้วแบตนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปมอเตอร์แล้วก็ตัวนี้ไปต่อกับตัวรับสัญญาณนะครับทีนี้เรามาเริ่มต่ออันนี้เป็นเซอร์โวนะครับที่เราจะมาทดสอบก็จะมีสายสามเส้นอย่างนี้นะทีนี้สังเกตดูนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับ channel 1 2 3 4แล้วก็ขาที่1เป็นลบขาที่2บวกแล้วก็ขาที่3เนี่ยจะเป็นตัวสัญญาณนะครับทีนี้เวลาเราต่อสังเกตง่ายๆคือที่มีเห็นเป็นเหล็กเงินๆของขั้วเนี่ยเราก็หันออกไปข้างนอกไงครับแล้วก็เสียบไปเลย channel ที่1เป็นตัวเซอร์โวนะครับก็จะมีสีเทาเป็นลบแดงบวกแล้วก็สีส้มเป็นสายสัญญาณนะครับอันที่2ตัวสปีดคอนโทรล channel ที่2เราก็เสียบเหมือนเดิมเลยหันตัวเห็นเป็นเหล็กๆหันออกเนาะเสียบไป channel ที่2ปึ๊บจะเป็นลักษณะนี้คือดำลบแดงบวกแล้วก็ขาวเป็นสัญญาณครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต่อมอเตอร์นี่ผมต่อสายมอเตอร์ออกมาทดสอบก็เสียไปเลยที่ขั้วมอเตอร์ปึ๊บเห็นมาแล้วทีนี้เสียบแบตเตอรี่เสียบแบตเรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วเรามาเปิดสวิตช์กันปึ๊บไฟติดแล้วครับมีเสียงด้วยนิดๆแล้วก็มีไฟตรงนี้ขึ้นแล้วตัวรับสัญญาณตัวสปีดคอนโทรลไฟเข้าถูกต้องแล้วทีนี้เวลาเราจะเชื่อมต่อกับตัวรีโมทครั้งแรกนะครับเราก็จะกดสวิตช์ตรงนี้ที่ตัวรับสัญญาณที่ตัวนี้นะกดไปเลยปุ๊บมันจะมีไฟกระพริบถี่ขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมากดเปิดที่ตัวนี้ปุ๊บ
เชื่อมต่อแล้วไฟก็จะหยุดกระพริบนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาทดสอบเลยตัวเลี้ยวเซอร์โวก็จะทำงานแล้วเรียบร้อยเลี้ยวตามมือเลี้ยวเยอะเลี้ยวน้อยแล้วก็ตัวสปีดก็จะช้าเร็วตามมือช้าเร็วตามมือนะครับปุ๊บถอยหลังปุ๊บเป็นเบรกก่อนนะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นถอยหลังช้าเร็วตามมือเหมือนกันอย่างนี้ครับช้าเร็วตามมือก็จะเบรกแล้วกดอีกทีหนึ่งนี่เราก็ได้ไปคอนโทรลรถคอนโทรลหุ่นยนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับระยะเขาบอกว่าประมาณ200เมตรนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปทดสอบดูตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันปรับต่างๆปรับเรื่องของการเลี้ยวองศาปรับเรื่องของความเร็วเดินหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็ต้องไปลองศึกษาแล้วก็มีชแนลอีก2อันนะครับเผื่อไว้ทำอะไรก็ได้ก็เอาไปต่อที่ตัวอัพเรานะครับมีนี่ครับมีไฟสวยงามก็โอเคนะครับผมว่าสวยมือก็จับกระทัดรัดตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นครับราคาไม่แพงก็ไม่ถึงพันนะครับชุดนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะ